คือเดิมที่เล่ามาตลอดเนี่ยอยุธยาอยู่สบายเพราะมีแม่น้ำใช่ไหมครับพอตอนหลังแม่น้ำมันไม่อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาสร้างเขื่อนเจ้าพระยาตรงชัยนาทนะฮะครับเขาคุณเรียกเขื่อนชัยนาทนะพอสร้างเขื่อนปั๊บชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยน้ำมีเจ้าของแล้วกรมชลปล่อยไม่ปล่อยก็สุดแท้แต่กรมชลนะแล้วจังหวะนั้นถนนก็มาเยอะด้วยคนก็เปลี่ยนย้ายบ้านจากหันหน้าหาแม่น้ำไปหันหน้าหาถนนแทนนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากหันหน้าและจากหันหลังให้แม่น้ำป้อมตำรวจไหนในประเทศนี้บ้างที่แบบสร้างขึ้นมาเองโดยไม่มีป้ายว่าสนับสนุนโดยตระกูลบ้างสนับสนุนโดยเครื่องดื่มบ้างสนับสนุนโดยประกันภัยประกันชีวิตบ้างแล้วขนาดตำรวจเองยังต้องพึ่งโฆษณาครับแล้วคนเราที่เป็นประชาชนทั่วไปจะพึ่งอะไรได้ครับโฆษณาโฆษณาพวกเราบ้าโฆษณากันไปทั้งบ้านจะปิดเทอมกีฬาสีทอดกระถิ่นจะกินจะยืนเดินป้อมตำรวจข้างทางสร้างไม่ได้เอ๊ะอะไรต้องขอให้โฆษณาอย่าฝากขอร้องความช่วยเหลือพวกเราช่วยปล่อยอยุธยาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปล่อยอยุธยาลุกเวลาผมร้องท่อนนี้ผมก็ตอนแต่งนะผมจินตนาการว่าทุกคนจะลุกขึ้นเราผมเล่นแบบนี้ช่วยจะลุกขึ้นยืนนะแล้วในความเป็นจริงชีวิตเกือบทุกคนก็ดีแล้วไม่มีใครลุกขึ้นยืนเพราะยืนแล้วเมื่อยขาพี่เดียวอยุธยาคันไทยไม่มีควายผูกน้ำไหลแต่ปลาไม่